สวัสดีครับพบกับหนึ่งนทรพัฒน์นะครับในรายการ Did You Know คุณรู้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิกไดเอทครับซึ่งก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักนะครับโดยการลดการกินอาหารกลุ่มประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งหรือน้ำตาลให้น้อยลงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเน้นกินครับไขมันดีควบคู่กับกลุ่มอาหารหมูโปรตีนให้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพคีโตนครับเป็นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินแทนน้ำตาลนั่นเองครับซึ่งสัดส่วนวิธีการกินนะครับคุณผู้ชมคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ที่ 5% โปรตีนจะอยู่ที่ 15-20% และไขมันดีจะอยู่ที่ 75-80% ครับจึงจะเรียกว่าคีโตไดเอทอย่างสมบูรณ์ครับและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับต้องการลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมจะต้องรู้นะครับว่าระบบเผาผลาญไขมันของร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับ Whoa. และถ้าหากคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้หนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ